เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมจากใจจริงๆนะครับผู้ชมครับเรื่องราวนี้นะครับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตำรวจรายนี้มีการตำรวจคนนี้นะครับมีการลงคลิปแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าเหมือนกันนะครับแต่ก็มีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าระหว่างเขาออกตรวจพื้นที่นะครับเขาไปพบเหมือนกับมีคนเนี่ยนั่งหลบอยู่หลังเสาไฟฟ้าครับจึงไปตรวจสอบตรงจุดนั้นครับไปพบเข้ากับคุณลุงคนหนึ่งครับวัย73ปีคุณลุงชื่อว่าลุงเบิ้มลุงเบิ้มบอกว่าเดินเท้าจากบ้านนะครับข้ามถนนจะไปกดเงินผู้สูงอายุครับหรือว่าเงินคนแก่นั่นแหละนะครับที่ตลาดเขาหินซ้อนครับเดินผ่านวัดเนี่ยเขาบอกว่าผ่านป่าช้ามาอายุมากครับประกอบกับขาเนี่ยไม่ดีแล้วเดินนานแล้วมันเจ็บนี่จึงตัดสินใจนั่งพักพิงเสาไฟฟ้าเพื่อจะไปต่อนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พาคุณลุงไปกดเงินแต่ที่น่าเศร้ากว่าคือเงินเนี่ยยังไม่เข้าเลยคุณผู้ชมปรากฏว่าเงินเนี่ยยังไม่เข้าลุงก็ต้องรอต่อไปเพราะว่าเดินมาเสียเที่ยวลองไปดูคลิปครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็พาลุงเนี่ยไปกดเงินแหละแต่ปรากฏว่าเงินคนแก่เงินผู้สูงอายุเนี่ยมันยังไม่เข้าลุงก็เลยต้องรอต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พาคุณลุงเนี่ยไปส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็มีการวอลเล็ตบอกว่าคุณลุงเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไม่เป็นนะขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนี่โอ้โหนะครับก็เข้าใจครับผู้สูงอายุคนแก่นะครับแกคงจะเดินมากดตังค์แกแหละแต่แกเดินมาไกลนะครับแล้วก็เดินไม่ไหวนั่งพิงพักพิงเสาไฟฟ้าเอ็นดูมากคุณผู้ชมต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจนะครับน่าจะเป็นสภ.เขาหินซ้อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่ฉะเชิงเทรานะครับเป็นตำรวจสายตรวจนะครับเข้าไปช่วยเหลือคุณลุงก็เป็นคลิปที่ชื่นชมจากหัวใจจริงๆครับบรรดาทาสหมาทาสแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเลบเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๋มเหม่งครับจากบ้าน Japan and Friend นะครับน้องโอลาฟน้องบะจ่างน้องเปียกจากบ้านจักรปอยฮัสกี้เฮาน้องวาแวเป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพี่ตรีชัยนรงค์นักร้องลูกทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับงานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชร in Wonderland 2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ 11:00 น.นะครับจนถึง 21:00 น.หรือว่า 3:00 น.ขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ